นายกอบต.เขาสมิงได้ปืนพก .38 และพักเครื่องนับร้อยหลบหนีลอยนวลขณะนายกอบต.สตอพร้อมชาวบ้านสำรวจความเสียหายฝายตาพลายหลังน้ำรั่วเหตุทกภัยชนประธานของงบสร้างใหม่ด้านอิหม่ามมัสยิดหลายแห่งวัดการเลือกตั้งกรรมการอิสลามชุดใหม่ไม่โปร่งใสวอนผู้ว่าดูแลให้ยุติธรรมและรายงานพิเศษขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดต่อไปนี้พบกับบดิลดาภูลเกษมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันปดิวลดาภูลเกษมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นข่าวลักทรัพย์ค่ะขโมยนั้นเข้าไปในบ้านนะคะคราวนี้ได้พระเครื่องไปนับร้อยองค์เลยทีเดียวค่ะไปติดตามรายละเอียดของข่าวได้ในข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะขโมยงัดบ้านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงได้อาวุธปืนขนาด.38พร้อมลูกและพระเครื่องนับร้อยขณะที่เจ้าของบ้านออกไปทานข้าวค่ะเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาวันที่22พฤศจิกายน2554ร้อยตำรวจโทสัมพันธ์แสวงร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากนายนิกรทั้งทองอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่127หมู่5ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่ามีเหตุคนร้ายงัดบ้านและลักทรัพย์ภายในบ้านพักโดยทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปประกอบด้วยอาวุธปืน.38 จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนเต็มรังเพลิงพระเครื่องที่ร้อยไว้ในสร้อยจำนวน3พวงหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุพบนายนิกรทั้งทองและนางสาวกรอุมาทั้งทองอายุ40ปีลูกสาวของนายนิกรพร้อมญาติพี่น้องรออยู่และนำร้อยตำรวจโทสัมพันธ์แสวงตรวจสอบทรัพย์สินที่หายไปโดยพบว่าคนร้ายได้เข้ามาทางหลังบ้านแกะเหล็กดัดออกและเข้าไปค้นภายในห้องนอนระหว่างนั้นคนร้ายได้ล็อกประตูที่เข้าออกระหว่างครัวแล้วเข้ารื้อค้นภายในห้องนอนทั้ง3ห้องโดยคนร้ายได้ปืนขนาด.38 ที่ซื้อมา2ปีโดยยังไม่ได้ใช้การและบรรจุเก็บไว้ในกล่องขณะเดียวกันคนร้ายก็นำสร้อยที่ร้อยพระเครื่องไว้จำนวน3พวงแต่ละพวงมีพระเครื่องทั้งขนาดเล็กใหญ่ตั้งแต่50ถึง80องค์ส่วนใหญ่จะเป็นพระสมเด็จและพระดังจากวัดห้วงพัฒนาด้วยนอกจากนี้พระจตุคามที่มีอยู่1ชุดไม่ทราบจำนวนก็หายไปด้วยนายนิกรบอกว่าแม่บ้านเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องมักจะบูชามาสะสมไว้มีมากนับหมื่นองค์เลยทีเดียวซึ่งจะเห็นได้จากรอบๆ บ้านจะมีพระเครื่องห้อยแขวนอยู่รอบๆ บริเวณภายในตัวบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ตนเองและครอบครัวกลับมาก่อนไม่เช่นนั้นคนร้ายคงจะลักทรัพย์สินไปได้มากกว่านี้โดยเฉพาะเงินสดที่แม่บ้านเก็บไว้เพื่อสำหรับนำไปทำบุญให้กับวัดห้วงพัฒนาก็ยังอยู่ครบนางสาวกรอุมาเล่าให้ฟังว่าตนเองรวมทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้องได้พากันไปกินข้าวนอกบ้านโดยใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็เดินทางกลับมาเมื่อรถจอดแล้วตนก็ลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านเห็นผิดปกติที่ประตูทางเข้าระหว่างตัวบ้านและครัวปิดล็อกอยู่และหันมาเห็นบานประตูมุ้งลวดเปิดอ้าไว้และเหล็กดัดก็ไม่มีจึงได้รีบเดินออกมาบอกกับพ่อว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นพ่อจึงได้เดินทางไปดูรอบๆ บ้านพบด้านหลังบ้านหน้าต่างหนึ่งบานเปิดอยู่และพบว่าทั้งเหล็กดัด
และมุงลวดก็เปิดอ้าอยู่เช่นกันจึงเดินเข้าไปไขประตูบ้านและเข้าสำรวจพบมีการค้นทรัพย์สินจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบดังกล่าวขณะนั้นคนในบ้านที่เกิดเหตุได้แจ้งว่าเห็นชายรูปร่างผอมสูงวิ่งและกระโดดหนีออกไปทางกำแพงหลังบ้านร้อยตำรวจโทสัมพันธ์แสวงจึงประสานกู้ภัยตราดขอไฟส่องสว่างเพื่อติดตามตัวคนร้ายและส่งตำรวจสายตรวจเข้าทำการตรวจค้นแต่ก็ไม่พบตัวคนร้ายแต่อย่างใดค่ะพระเก่าคงอย่าตู้จะได้พระเยอะมากลูกอ่ะมันอย่าเขามีไว้สองสามพวงใหญ่แฝนไว้เหรอเอาไปยกไปหมดเลยฮะน้ำก็ลื้อของไปกระจายหมดเหรอตรงไหนห้องไหนห้องนี้เหรอเขาว่าพร้อมเหรอพร้อมใส่เสื้อสีอะไรรู้ไหมเอ๊มันกลางคืนอ่ะพวกคนงานบ้านนู้นก็เห็นได้อะไรบ้างครับก็ปืนไอ้ปืนได้ค่ะปืนที่ปืนแต่มันเนี่ยจุด38จุด38จะบอกนะค่ะกระโหลกพร้อมลูกเลยเหรอองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอพร้อมกับชนประธานตราดสำรวจฝายตาพายที่เสียหายจากเหตุน้ำท่วมพบว่าพื้นฝายและประตูชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องสร้างใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาเสาเข็มแล้วก็ถุงทรายเข้าช่วยค่ะที่บ้านหมู่7ตาพรายตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายปราโมทจันกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอพร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลสะตอร่วมเดินทางไปสำรวจความเสียหายของฝายน้ำล้นบ้านตาพรายหลังพบว่าพื้นคอนกรีตฝายและประตูน้ำเสียหายซึ่งส่งผลต่อการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้งต่อมานายธเนศปลื้มคิดผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานจังหวัดตราดเดินทางมาสำรวจฝายน้ำล้นและได้สอบถามปัญหาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอและกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลสะตอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรั่วของน้ำเหนือฝายน้ำล้นตาพรายนายธเนศกล่าวว่าสภาพฝายน้ำล้นขณะนี้พื้นคอนกรีตพังเกือบทั้งหมดเนื่องจากดินใต้ฝายถูกน้ำแทงทะลุจนเป็นโพรงใต้ฝายทำให้น้ำเหนือฝายทะลุออกมาจากใต้ฝายส่วนประตูน้ำสองบานก็ไม่สามารถกักน้ำได้และมีน้ำไหลตลอดเวลาการแก้ปัญหาหรือซ่อมแซมคงไม่สามารถดำเนินการได้ต้องทุบทิ้งและตั้งงบประมาณก่อสร้างใหม่โดยจะเสนอเข้าเป็นโครงการของจังหวัดในปีงบประมาณ2556เนื่องจากงบปี2555ได้ผ่านไปแล้วส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอจะเป็นผู้รับผิดชอบในเบื้องต้นตัวนี้ฮะมันชำรุดมาหลายปีนะฮะผมว่าก่อนผมมาแหละก็ชำรุดอยู่แล้วแต่คราวนี้พอปีนี้มันชำรุดเยอะแล้วทางนายกอบต.เขาห่วงว่าถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยน้ำข้างบนมันก็จะหมดใช่ไหมครับเพราะฝนไม่ตกแล้วเนี่ยก็เลยจะพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาแค่เอาหน้าแรงนี่ก่อนนะฮะเพื่อให้เก็บน้ำไว้ด้านบนได้เพื่อเอาไว้ใช้ในการเกษตรหัวโภคบริโภคได้นะครับผมว่าผมจะนำเรียนทางจังหวัดนะฮะของงบจังหวัดมาทำก็55นี่คงจบไปแล้วก็ถ้าจะได้ก็น่าจะเป็นปี56นะเดี๋ยวจะลองผมจะเชิญท่านรองว่ามาดูว่าตรงเนี้ยมันมีความจำเป็นยังไงนะแล้วก็พยายามจะช่วยผลักดันครับผมนายปราโมทกล่าวว่าสภาพของฝายน้ำล้นตาพรายเคยชำรุดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอไม่มีงบประมาณในการแก้ไขเนื่องจากเกินกำลังของงบประมาณจึงได้ประสานกับชนประธานจังหวัดตราดให้มาแก้ไขปัญหาซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องตั้งงบก่อสร้างใหม่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอจะใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยจะใช้เสาเข็มและกระสอบทรายมาปิดกั้นด้านหน้าฝายเพื่อปิดช่องชำรุดในเบื้องต้นก่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งฝายน้ำล้นตาพรายเป็นหัวใจของการทำการเกษตรของตำบลสะตอหากฝายตาพรายแห่งนี้ยังชำรุดอยู่เช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อต้นผลไม้ของชาวสวนเนื่องจากระยะนี้ต้นไม้ต้องใช้น้ำเพื่อออกดอกด้วยตอนนี้นะครับผมกำลังวางแผนนะที่จะเอากระสอบทรายมาลงก่อนเพื่อเป็นการชะลอน้ำที่มันมุดใต้ฝายมานะครับโดยใช้เสาเข็มบางส่วนแล้วก็ใช้กระสอบทรายโยนด้านหน้าเพียงชะลอน้ำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับน่าจะพอแก้ไขได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดำเนินการแล้วฮะคือตอนนี้กำลังติดตามเรื่องการของงบประมาณของจังหวัดอยู่เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าก่อสร้างใหม่นะครับซึ่งจะเห็นว่าท่าน
หัวหน้าชนประธานตราดเนี่ยท่านแนะนำว่าสมควรที่จะสร้างใหม่มากกว่าเพราะว่าซ่อมแซมไปก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าลองผมแก้ปัญหาฝ่ายตัวนี้ไม่ได้เนี่ยพี่น้องประชาชนในตำบลสะตอเนี่ยค่อนข้างจะเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าฝ่ายตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพี่น้องชาวตำบลสะตอเลยนะครับที่จะสามารถมีน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยนะครับฝ่ายตัวนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ระยะทางประมาณ 4-5 กิโลนะครับพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประมาณ 3-4 พันไร่เพราะนอกจากที่เกษตรกรที่อยู่ริมคลองจะใช้แล้วเนี่ยยังมีส่วนที่มันอยู่ไกลออกไปจากพื้นที่บริเวณรอบคลองแล้วเนี่ยยังมีส่วนไกลๆที่ดึงน้ำไปเป็นลักษณะของท่อน้ำดิบอีกต่างหากเลยที่อบต.เรากำลังดำเนินการอยู่ก็คือเราทำฝ่ายดินครับตอนนี้ทำไปประมาณสัก 7-8 จุดแล้วนอกจากฝ่ายดินปุ๊บเราก็มีในเรื่องของการกั้นกระสอบนะครับก็ดำเนินการไปหลายส่วนแล้วก่อนที่น้ำตามมือคลองต่างๆจะหยุดไหลเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วขณะที่นายสามารถถีระวงศ์เกษตรกรและกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลสะตอกล่าวว่าฝ่ายตาพรายเสียหายและชำรุดได้ส่งผลต่อจำนวนน้ำที่หายไปเพราะทุกวันนี้เวลาหน้าแล้งฝ่ายตาพรายจะเก็บน้ำไว้ได้มากพอสมควรและทดน้ำลงสู่คลองสาขายาวถึง 4-5 กิโลเมตรขณะเดียวกันช่วงหน้าฝนก็ป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยการชะลอน้ำไว้แต่ปีนี้เกิดน้ำท่วมหนักทำให้ฝ่ายน้ำล้นชำรุดเสียหายอย่างหนักหากไม่มีการแก้ไขปัญหาโดยเร็วเกษตรกรทั้งเหนือฝายและใต้ฝายจะได้รับผลกระทบสูงและถ้าฝายตาพรายไม่มีน้ำจนถึงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2555เกษตรกรชาวสวนผลไม้จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะคือช่วงนั้นน้ำมาแรงมากครับมาแบบเหมือนตอนฤดูแล้งไต้ฝุ่นนกกระเต็นอะไรฮะช่วงนั้นนะแล้วพอดีกับเขื่อนตะพานหินหรือเขื่อนคีรีธารเนี่ยพอปล่อยน้ำลงมาทางบ้านเราคือถ้าปล่อยไปทางโน้นก็ผลกระทบของเศรษฐกิจของเขาใช่ไหมปล่อยมาบ้านเราเขื่อนตัวนี้ก็เลยรับแบบไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็เลยเกิดทะลุน้ำแรงมากครับช่วงหน้าแล้งนะเกษตรกรคือว่าชาวสวนทั้งนั้นเลยครับตำบลสะตอทั้งตำบลคือต้องใช้น้ำแหล่งนี้แล้วก็หล่อเลี้ยงไปถึงข้างล่างเลยฮะไปถึงคลองเขาสมิงเนี่ยถ้าตรงนี้มีตัวนี้นะหรือกรมชลไม่ช่วยเหลือหรือหน่วยงานอันไหนไม่มาช่วยเหลือเนี่ยกระทบต่อตำบลสะตอมากเลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะให้ช่วยซ่อมแซมก่อนจักปี2ปีหรือจะหางบมาสร้างใหม่ก็จะดีมากเลยครับช่วงนี้ต้องการให้เร็วมากที่สุดอ่ะผลผลิตผลไม้นี่จะเริ่มช่วงนี้เริ่มให้น้ำเรื่องเก้งดอกอะไรพวกนี้แล้วต้องการน้ำมากแล้วช่วงอีกประมาณกุมภาเนี่ยต้องการน้ำมากที่สุดคือช่วงนั้นเร่งดอกละออกผลผลิตอะไรพวกนี้จะใช้น้ำมากเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำตามสระตามฝายเล็กๆอะไรเงี้ยจะแห้งเร็วมากเลยถ้าทำไม่มีตัวนี้มันกระทบต่อเกษตรกรมากที่สุดเลยและสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามชุดใหม่นะคะตัวแทนการเลือกตั้งคณะกรรมการก็ต้องการผู้ที่พัฒนาชุมชนด้วยความบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ดีในสังคมค่ะเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2554ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดได้หมดวาระลงพร้อมกันทั้งคณะที่มีจำนวน13คนโดยมีนายสมานอาดัมเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดจึงต้องมีการเลือกคณะกรรมการอิสลามใหม่โดยการคัดเลือกตัวแทนจาก13ชุมชนหรือ13มัสยิดในจังหวัดตราดทำการคัดเลือกซึ่งในการเลือกครั้งนี้จะมีการเลือกตัวแทนจากแต่ละมัสยิดทั้ง13และทำการเลือกบุคคลอื่นเพิ่มอีก2คนรวมมีคณะกรรมการศาสนาอิสลามทั้งหมด15คนในการคัดเลือกนี้ทางตัวแทนจะทำการเลือกดูจากความเหมาะสมความสามารถในการบริหารชุมชนของศาสนาอิสลามในปัจจุบันการเลือกตั้งนี้จะต้องมีความเห็นต้องกันในชุมชนเพื่อตัวแทนดังกล่าวจะได้นำมาพัฒนาในพื้นที่ชุมชนด้านการศึกษาความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนอิสลามในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตราดชุดใหม่การเลือกตั้งคณะกรรมการศาสนาอิสลามจังหวัดตราดชุดใหม่นี้ทางตัวแทนผู้เลือกคณะกรรมการอิหม่ามมัสยิดนูรุนฮิดายะบ้านเกษมสุขมีความหวังว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นี้หวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักทางด้านศาสนาและพระราชบัญญัติอิสลามปีพ.ศ.2540เพื่อจะได้เข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชนอิสลามในชุมชนและจังหวัดตราดต่อไปค่ะมัสยิดนูรุนฮิดายะบ้านเกษมสุขหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสความยุติธรรมและมีการทางด้านศาสนาและพรบ.อิสลามปี440ครับพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดค่ะกฐินควรจะปลอดสุราวัดวาก็ควรจะปลอดเหล้าปีนี้พวกเราอย่าไปเมาในกฐินจะทำให้กฐินเป็นกระโถนไปเพราะฉะนั้นพยายามรักษากฐินให้ดีงามกันทุกคนนะเจริญพรช่วงนี้มาติดตามรายงานพิเศษขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดค่ะการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดในวันนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2554ทำให้จังหวัดตราดโดยสำนักงานปกครองจังหวัดตราดดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดขึ้นเพื่อแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลงโดยขั้นตอนการเลือกตั้งจะให้อิหม่ามในแต่ละมัสยิดของจังหวัดตราดที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน13แห่งเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาแล้วให้อิหม่ามแต่ละมัสยิดเป็นผู้ลงคะแนนเลือกกรรมการอิสลามจำนวน15คนเมื่อได้ครบ15คนแล้วจะให้กรรมการทั้ง15คนเลือกตั้งประธานและตำแหน่งต่างๆกันเองจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามประจำประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งคณะกรรมการทั้ง15คนจะเสนอให้ประธานเป็นตัวแทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดให้ดำรงตำแหน่งนี้ก็ได้ทั้งนี้กรรมการอิสลามจะดำรงตำแหน่งคราวละ6ปีสำหรับนายสมานอาดัมปัจจุบันอายุ42ปีเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2506ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านเลขที่56หมู่10คลอง2ห้องแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพสมรสกับนางสมจิตอาดัมมีบุตร2คนจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสซัดฮานประเทศอียิปต์คณะศาสนาศาสตร์สาขาอัลฮะดีษปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลประสบการณ์ทำงานประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดประธานฝ่ายการศึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอนุกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาและที่ศึกษาคณะทำงานการจัดทำหนังสือเรียนอิสลามศึกษาในการเลือกตั้งครั้งนี้มีความเคลื่อนไหวจากคณะกรรมการชุดเก่าต้องการเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งท่ามกลางกระแสการต่อต้านจากอิหม่ามหลายคนส่วนผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นใดติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะจักริดแววคล้ายหงส์รายงานช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่ไม่มนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงนะคะจังหวัดตราดได้เปิดงานหอการค้าแฟร์ของดี2แผ่นดินไทยกัมพูชาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมค่ะพวกเพชรพลอยต่างๆที่บริเวณสามแยกคลองใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานหอการค้าแฟร์
ของดี2แผ่นดินไทยกัมพูชาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมการเปิดงานนายสุมิตรเขียวขจีประธานหอการค้าจังหวัดตราดกล่าวว่าจากเหตุการณ์หลายจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยเกิดน้ำท่วมทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้าทางผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้ขาดรายได้แม้แต่สถานที่จะจำหน่ายทางคณะกรรมการหอการค้าจึงจัดงานหอการค้าแฟร์ของดี2แผ่นดินไทยกัมพูชาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้มีหลายตลาดในการจำหน่ายสินค้าและมีรายได้รวมทั้งเป็นการบริโภคภายในประเทศและเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาโดยภายในงานมีการแสดงสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งประเทศกัมพูชาได้นำสินค้าเช่นจักรยานพับได้ซึ่งขณะนี้เป็นที่สนใจของตลาดเป็นจำนวนมากรวมทั้งสินค้าเครื่องเงินที่นำมาแสดงค่ะจังหวัดตราดได้ประชุมแนวทางการบูรณาการแผนงานในการพัฒนากลุ่มจังหวัดผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยเน้นการบูรณาการการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่ห้องประชุมพลอยแดงจารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมวิดิทัศน์ผ่านระบบทางไกลโดยมีนายสรุวิทย์คณะสมบูรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแนวทางการบูรณาการแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2556การประชุมการบูรณาการแผนงานเพื่อแบ่งการบูรณาการเกี่ยวกับแผนการพัฒนาให้กับทางจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสานงานให้มีความร่วมมือทุกฝ่ายซึ่งหลักเกณฑ์หลักในการร่วมการจัดแผนงานประกอบด้วยการปรับปรุงเส้นทางและถนนการเกษตรที่ต้องมีการฟื้นฟูและพัฒนาการทางด้านการเกษตรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักในการนำเงินเข้าประเทศจึงต้องมีการร่วมบูรณาการหลายหน่วยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศและในที่ประชุมมีการรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะใกล้จะถึงวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะจังหวัดตราดได้มีการเตรียมความพร้อมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2554ค่ะที่ห้องประชุมบันชื่นสารกลางจังหวัดตราดนายประทีปจงสืบธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ5 ธันวาคม 2554โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานศาสนพิธีโครงการอุปสมบทเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งกำหนดเป้าหมายจัดอุปสมบททุกจังหวัดทั่วประเทศโดยส่วนกลางจัด9วัดวัดละ89รูปส่วนภูมิภาควัดละ89รูปรวมทั้งสิ้น 7,569 รูปโดยมีกำหนดการพิธีอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่30พฤศจิกายน2554และลาสิกขาในวันที่12ธันวาคม2554รวมระยะเวลา15วันในด้านของจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกำหนดพิธีการอุปสมบทพร้อมกับส่วนกลางในวันที่30พฤศจิกายน2554ที่วัดหนองบัวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อเป็นการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือที่วัดทุกวัดในจังหวัดตราดภายในวันที่28พฤศจิกายนนี้โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมบริจาคสมทบผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารถวายเป็นพระราชกุศลรูปละ 2,000 บาทหรือตามจิตศรัทธาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์0-3952-3948 0-3952-3970ในวันและเวลาราชการหรือในวันที่จัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติค่ะและหลังจากวันพ่อนะคะก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะ
จังหวัดตราดเตรียมความพร้อมจัดงานปีใหม่กาชาดในวันที่29ธันวาคม2554ถึงวันที่2มกราคม2555ค่ะที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดประจำปี2555ในวันที่29ธันวาคม2554ถึงวันที่2มกราคม2555โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานในที่ประชุมมีการชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานและการร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งประกอบด้วยฝ่ายสถานที่ฝ่ายการจัดพิธีเปิดงานและพิธีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่โดยกำหนดการในวันที่31ธันวาคม2554เวลา 23:45 นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจะพร้อมบนเวทีกลางเพื่อนับถอยหลังขึ้นปีใหม่และร่วมร้องเพลงอวยพรและในเช้าวันที่1มกราคม2555เวลา 6:00 น.จังหวัดตราดจัดทำบุญพระสงฆ์จำนวน85รูปที่บริเวณห้องโถงสารกลางจังหวัดตราดการจัดงานปีใหม่กาชาด2555นี้มีการจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมากประกอบด้วยการจัดนิทรรศการยางพาราและปั๊มน้ำมันการแสดงสินค้าโอท็อปเรือนจำจังหวัดตราดนอกจากนี้ศูนย์กู้ภัยกองร้อยอส.ตราดจัดทำสนามยิงปืนไว้ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะส่วนทางด้านของชมรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตราดนะคะก็รับเงินสนับสนุนโครงการอีกจำนวน 25,000 บาทค่ะที่ร้านพิชิตแอร์แอนด์ซาวนายพิชัยวิสุทธิแพทย์ประธานชมรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตราดกล่าวว่าทางชมรมได้รับมอบเงินสนับสนุนจากร้านพิชิตแอร์แอนด์ซาวซึ่งได้ประสานงานกับนางสาวจันนภาสายสมรกรรมการผู้จัดการเทคโนเซลผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่าซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการเป็นเงินจำนวน 25,000 บาทพร้อมมอบเสื้อให้กับคณะกรรมการผู้จัดงานจำนวน24ตัวและขอประชาสัมพันธ์ในวันที่25พฤศจิกายน2554ที่บริเวณตลาดเอกสินชนตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อหารายได้มอบให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานประกวดวาดภาพระบายสีที่หาดทรายดำตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดและงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประเภทลูกกุ้งแชบ้วยลูกกุ้งกุลาดำและพ่อแม่พันธุ์พันลูกปูม้าสู่ทะเลแหล่งที่อาศัยตามธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำจำนวนทั้งสิ้น84ล้านตัวในวันที่26พฤศจิกายน2554นี้ค่ะชมรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเราได้ติดต่อนะครับเฮียพิชิตนะครับพิชิตแอร์แอนด์ซาวนะครับซึ่งเฮียพิชิตนะครับได้ติดต่อประสานนะครับไปยังบริษัทเทคโนโลยีนะครับจำกัดนะครับที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ทางที่เราได้ทำโครงการไปนะครับก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จนะครับโดยการช่วยเหลือนะครับพยาพิชิตแอร์นะครับทางชมรมนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพิชิตแอร์สาวนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางพิชิตแอร์สาวก็ยังได้บริจาคเงินนะครับสนับสนุนให้กับชมรมอีก 5,000 บาทนะครับมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องขยายพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วยช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรระยะนี้อากาศแห้งทำให้น้ำระเหยได้มากเกษตรกรควรคลุมพื้นที่เพาะปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบไม้ฝางข้าวหรือหญ้าแห้งเพื่อรักษาความชื้นในดินเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ชาวสวนผลไม้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นทรุดโทรมส่งผลต่อการแตกตาดอกในระยะต่อไปหากพบควรรีบกำจัดเพื่อไม่ให้ระบาดเป็นบริเวณกว้างค่ะส่งท้ายข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นภาพข่าวคนร้ายขึ้นบ้านอดีตนายกอบต.เขาสมิงนะคะซึ่งก็ได้อาวุธปืน .38 พร้อมกับพระเครื่องไปนับร้อยองค์ค่ะ
ซึ่งสำหรับข่าวนี้นะคะใครที่มีเบาะแสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราดทีวีนะคะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สำหรับวันนี้ดิฉันปฏิวรดาภูมิเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ